โดนรถชนครับรถชนผมเห็นแมวนอนตายอยู่ประมาณเลนด้านขวานะน้องน่าจะเพิ่งตายมั้งเดี๋ยวว่าก็โดนรถเหยียบไปหมาขี่ไปเรื่อยๆน่าจะอยู่ทางเลนด้านขวาครับทุกคนนี่เจอแล้วเจอยังพอจะมีเลือดอยู่นิดนึงเหมือนแมวที่บ้านผมเลยโอ้รถเยอะจัดโอ้ยสงสารจัดไปโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นแมวเลี้ยงเฮ้ยไออืมตัวยังนิ่มอยู่เลยทุกคนโอ้ชาติหน้าจะเกิดเป็นแมวนะลูกนะโอ้ยใส่ไงดีวะโอ้ยเอ็งเอ้ยโอ้ยเอ้ยชาติหน้าจะเกิดเป็นแมวนะลูกนะไปโอ้ยทำใจคนลำบากโอ้ไม่รู้แมวใครเห็นมีปลอกคอด้วยไม่น่าจะเป็นแมวจรจัดแหงเลยใจคอไม่ดีเลยหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลื่นโอ้ยลื่นโอ้โหขอโทษโอ้ถุงขาดถ้ากูมีรถยนต์กูจะไม่ต้องขนอะไรเยอะขนาดนี้เลยมีแต่มอไซค์ก็ใช้มอไซค์นี่แหละไปเดี๋ยวพาไปฝังนะโอ้โหปลูกถุงสักนิดหนึ่งกินมันช่วยไปผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้องฝังที่ไหนนะทุกคนเพราะว่าถ้าฝังในบริเวณบ้านของผมมันก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะเผื่อว่าแบบมีกลิ่นมีอะไรช่วยออกมามันจะดูไม่เหมาะสมกับคนอื่นเท่าไหร่ถ้าไปถ้าเอาไปที่วัดผมก็ไม่แน่ใจว่าที่วัดเขาจะรับฝังสัตว์หรือเปล่าแต่ถ้าฝังในพื้นที่ของคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าผมเป็นคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพราะสมัยเด็กๆผมเลี้ยงแมวกับหมาแต่ก็โดนวางยาเบื่อมีครั้งหนึ่งแมวโดนวางยาเบื่อมานอนเรียงตายหน้าบ้าน3ตัวหมาผมโดนวางยาเบื่อผมเอาน้ำมะพร้าวให้กินจนมันรอดแต่หลังจากนั้นมันก็โดนวางยาเบื่ออีกผมเลยไม่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอีกเลยทุกครั้งที่ต้องฝังพวกมันคนเป็นเจ้าของจะเข้าใจดีว่ามันเสียใจแค่ไหนและถ้าใครที่เป็นเจ้าของแมวที่เห็นในคลิปนี้ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
วัดไปทางไหนวัดไปทางไหนเดี๋ยวทำสวัสดีครับวัดไปทางไหนนะครับวัดพุทธมณฑลไปทางไหนนะครับตรงไปเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวค่ะโอเคขอบคุณครับผมก็ไม่เคยเข้ามาในย่านนี้ซอยนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาวัดไปถามพระดูว่าเขาจะให้ฝังหรือเปล่าเลี้ยวขวาสวัสดีครับอันนี้เป็นวัดหรือเปล่าครับวัดอยู่ทางโน้นโอเคครับผมขี่รถวนหาพระสงฆ์สักรูปเพื่อจะขออนุญาตนำแมวที่เก็บมาฝังบริเวณวัดแต่ดูเหมือนว่าผมจะมาไม่ถูกเวลาเพราะขณะนี้พระกำลังทำวัดอยู่ผมเลยตัดสินใจวนรถกลับไปหาพี่สาวที่ผมได้ถามทางอีกครั้งเดี๋ยวไปถามพี่เขาใหม่พอดีพระทำวัดอยู่ไม่แน่ใจว่าขอพี่เขาได้หรือเปล่าถ้าขอไม่ได้ผมก็น่าจะต้องพาน้องไปในป่าแล้วนะพี่ครับพอดีพระทำวัดอยู่จะถามว่าถ้าขออนุญาตเอาแมวมาฝังในวัดได้ไหมทราบเหมือนกันครับเพราะว่าฝั่งนู้นนั้นที่หลวงโดงนั้นแกเป็นคนดูแลอยู่อ๋อเพราะว่าเป็นฝั่งนี้นั้นก็ฝังได้แหละตามแถวชายนี้นะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวฝังแถวนี้ก็ได้นะแถวป่าแถวนี้ถนนฝั่งนู้นคือต้องออกไปก่อนไหมครับไม่ต้องค่ะนี่ข้างห้องน้ำเนี่ยค่ะแถวนี้อ๋อแถวชายป่าตรงนี้โอเคได้ครับผมครับโดนรถชนครับรถชนเดี๋ยวผมเอาไปฝังแถวๆชายป่าตรงนี้แล้วกันนะอย่างน้อยก็อยู่ใกล้วัดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ได้รบกวนทางพระก็ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พระทำวัดอยู่จะให้ผมเดินเข้าไปแบบขออนุญาตฝังแมวได้ไหมครับมันก็จะดูแบบไม่ถูกกาลเทศะเท่าไหร่ให้น้องอยู่แถวนี้จะได้แบบฟังพระเทศไปด้วยไปครับน้องโอเคในหลุมเรียบร้อยภาพต่อไปนี้ผมขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าสภาพน้องตอนนี้คือแบบเละมากฉีดน้ำหอมด้วยเอาจะได้แบบตัวหอมๆอ่ะโรยแป้งกันด้วยเอาโอเคชาติหน้าอย่าเกิดเป็นสัตว์นะไปสู่สวรรค์นะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้แล้วนะเมื่อกี้ไปเจอดอกไม้มา2ดอก เดี๋ยวเอามันเดี๋ยวไปด้วย เอาสู่สุคติไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วอยู่นี่ก็ฟังพระเทศน์ไปจะได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วถ้ามีสัตว์เลี้ยงรักมันมากๆนะครับเพราะทั้งโลกอาจจะมีใครหลายคนที่อยู่รอบข้างคุณแต่สำหรับพวกเขาก็มีแค่คุณนี่แหละที่อยู่เคียงข้างเขา